่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องละธรรม6อย่างจึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ได้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอินทรีย์สังวรหน้า79จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่250ข้อที่388ภิกขุทั้งหลายบุคคลอาจเป็นเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เพราะเขาละธรรม6อย่าง6อย่างอย่างไรเล่า6อย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุ้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคภิกขุทั้งหลายเพราะละธรรม6อย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่